สวัสดีค่ะพบกับ Deep Instant Knowledge อีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุยถึงเรื่องข้อ 8.6 นะคะ 8.6 คือการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการนะคะคือถ้ามองข้อกำหนดตัวนี้ง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ QC นะคะก็ QC อาจจะบอกว่าเอ้ยระบบ ISO 9001เวอร์ชัน2015ไม่มีข้อกำหนดของ QC เลยเปล่านะคะมันอยู่ที่ข้อ 8.6 นะคะ 8.6 เขาบอกว่าการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการนะคะองค์กรเนี่ยต้องมีการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ก็คือต้องมีแผนงานในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการนะคะที่โดยที่แผนงานตัวนี้ต้องเหมาะสมและก็สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ลูกค้ากำหนดให้ดังนั้นเนี่ยไอ้วิธีการในการตรวจปล่อยจำนวนในการตรวจปล่อยpoint จุดในการตรวจปล่อยวิธีการเครื่องมือวัดในการตรวจปล่อยตัวเนี้ยลูกค้าต้องเป็นคนเรียกว่า accept หรือว่ากำหนดให้นะคะอาจจะกำหนดในแมนนวลหรือว่าเราอาจจะมีเอกสารอะไรที่ยื่นให้ลูกค้าดูวิธีการทำงานของเรานะคะแล้วก็ข้อกำหนดตัวเนี้ยบอกว่าเราจะไม่ทำการปล่อยตัวผลิตภัณฑ์ถ้ายังไม่ตรวจนะตามข้อกำหนดนี้บอกว่าถ้าเรายังไม่ทำการตรวจผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะไม่มีการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์นะคะยกเว้นแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเคสเร่งด่วนเนี่ยตัวเนี้ยต้องมีลายเซ็นของผู้ที่ได้รับอนุมัติผู้มอบหมายผู้ได้รับมอบหมายซึ่งอาจจะต้องมีประกาศแต่งตั้งว่าผู้รายชื่อดังต่อไปนี้ตำแหน่งดังต่อไปนี้เนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ตรงนี้ต้องมีรายชื่อนะหรือต้องเป็นบุคคลที่มีออโทไลท์กำหนดไว้ใน job description อย่างชัดเจนว่าคนเนี้ยมีหน้าที่ในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ในเคสที่เร่งด่วนที่ลูกค้า request มาเร่งด่วนแล้วยังไม่ทำการตรวจผลิตภัณฑ์เนี่ยแต่ว่าส่งไปให้ลูกค้าแล้วเนี่ยตัวนี้ต้องมีลายเซ็นโดยผู้มีอำนาจนะคะทีนี้เขาบอกว่าหรือและถ้าทำได้นะลูกค้าต้องเซ็นอนุมัติด้วยการตรวจปล่อยในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดย QC นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยไอการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์เนี่ยไอการตรวจปล่อยหรือตรวจเช็คผลิตภัณฑ์เนี่ยสิ่งที่จะต้องมีก็คือเอกสารเช็คแล้วอย่าเช็คแบบสายตาหรือว่าวัดแล้วไม่บันทึกค่าอะไรนะคะต้องมีเอกสารด้วยนะคะเอกสารเนี่ยจะต้องมีเกณฑ์บอกว่าpoint ไหนที่เราทำการตรวจเช็คแล้วค่าไหนที่ผ่าน tolerance เท่าไหร่เราตรวจวัดจริงๆได้เท่าไหร่นะคะตัวนี้ต้องมีด้วยเอกสารและเอกสารเนี่ยมันต้องสอบย้อนกลับไปได้ว่าใครเป็นคนตรวจใครเป็นคนปล่อยบางค่าที่มันอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าอุ้ยมึนบางค่าที่มันอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดแต่มีการปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจย้อนกลับไปได้ว่าใครเป็นคนตรวจใครเป็นคนปล่อยเกณฑ์ที่ตรวจเป็นยังไงแล้วเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ตรวจเนี่ยคืออะไรนะคะสำหรับข้อ 8.6 ไม่ยากแต่ทำเยอะนะคะก็สำหรับวันนี้ Deep Black Instant Knowledge และข้อ 8.6 ก็คงต้องขอไปก่อนนะคะสำหรับทุกท่านที่ต้องการimplement ระบบนะคะหรือว่าอัปเกรดระบบเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยอะไรสอบถามดิบได้นะคะก็ถ้าใครติดต่องานนะมีอีเมลด้านบนแล้วก็มีไลน์ด้านบนนะคะติดต่อได้นะคะสำหรับวันนี้ Deep Black Instant Knowledge ต้องอยู่มืดอีกแล้วกล้องมันจะมืดสว่างสำหรับวันนี้ Deep Black Instant Knowledge ต้องขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ